สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวแปลกใจสั่งผักโขมอบชีสเคี้ยวยังไงก็ไม่ขาดคายออกมาดูแทบร้องไห้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากเมื่อสาวผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์สุดเซ็งหลังเธอได้สั่งผักโขมอบชีสจากร้านในแอป Delivery และรู้สึกว่าเคี้ยวยังไงก็ไม่ขาดก่อนคายออกมาดูตกใจแรงเห็นแล้วแทบร้องไห้เลยทีเดียวโดยผู้โพสต์ระบุว่าผักโขมสายพันธุ์ใหม่เคี้ยวยังไงก็ไม่ขาดแทบร้องไห้มันคือเชือกฟางเชือกปอจ้าผะอืดผะอมไม่ไหว115บาทสั่งผ่าน Delivery Application ซึ่งจะได้เห็นว่าเจ้าตัวได้สั่งผักขมอบชีสจากร้านแอป Delivery แต่หลังจากที่ทานไปแล้วรู้สึกว่าเคี้ยวยังไงก็ไม่ขาดก่อนใครออกมาดูพบว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เธอเคี้ยวนั้นไม่ใช่ผักขมแต่มันคือเชือกปอที่ทำเอาตกใจแรงเลยทีเดียวทั้งนี้หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหลายคนเห็นแล้วต่างสะเพริงไปตามๆกันพร้อมตั้งคำถามว่าเชือกปอเข้าไปอยู่ข้างในนั้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามผู้โพสต์ได้ออกมาอัปเดตอีกว่าตนร้องเรียนผ่านแอปกับแจ้งทางร้านเรียบร้อยแล้วทางแอปยินดีคืนเงินให้แต่ทางร้านบอกว่าจะทำให้ใหม่หรือเปลี่ยนเมนูอื่นก็ได้แต่ตนก็หลอนไม่กล้าสั่งร้านนี้ทันแล้วโดยทางร้านให้เหตุผลว่าวัตถุดิบในการทำเมนูผักโขมทางร้านไปซื้อมาจากร้านอื่นอีกทีประมาณว่าสิ่งแปลกปลอมปนเปื้อนจากต้นทางแต่แบบนี้ก็แสดงว่าทางร้านไม่ทำความสะอาดวัตถุดิบหรือตรวจเช็คก่อนสักหน่อยเลยยิ่งฟังเหตุผลของทางร้านแล้วก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ